สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวัน .asia ไปติดตามกรณีเหตุอุทกภัยในสปป.ลาวกันต่อนะครับก่อนหน้านี้มีข้อสงสัยกันมากว่าทำไมไทยจึงไม่ส่งทหารเข้าไปช่วยสปป.ลาวทันทีที่เกิดเหตุและทำไมนักข่าวจะต้องขออนุญาตเข้าไปทำข่าวด้วยซึ่งเรื่องนี้ในเพจ Armed Times Thailand อธิบายเอาไว้ว่าเมื่อเกิดภาวะวิกฤตภัยพิบัติในประเทศเพื่อนบ้านจนส่งผลความเสียหายขั้นสูงสุดในประเทศนั้นๆทหารไทยจะเพื่อพลาดขนทหารเข้าไปช่วยประเทศเขาทันทีทันใดไม่ได้เพราะมิตรประเทศทั้งหลายต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการบรรเทาภัยพิบัติซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของอาเซียนและความร่วมมือระหว่างประเทศการเคลื่อนย้ายกำลังทหารพร้อมยุทโธปกรณ์ใดๆออกนอกต้องได้รับการอนุมัติจากกองทัพกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและจะไปได้ก็ต่อเมื่อประเทศผู้ประสบภัยพิบัติร้องขอหมายความว่าไทยจะส่งหน่วยซีลหรือรบพิเศษเข้าไปไม่ได้ต้องส่งไปเฉพาะที่ร้องขอมาเท่านั้นโดยจะขอผ่านมายังกระทรวงต่างประเทศของผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมายังสถานทูตไทยซึ่งการร้องขอความช่วยเหลือจะมีระดับต่างๆระดับแรกเลยข้าวสารอาหารแห้งถัดมาก็ยารักษาโรคถัดมาก็แพทย์สนามแล้วค่อยมาเป็นกำลังทหารโดยเฉพาะขั้นตอนการส่งกำลังเขาก็จะแจ้งมาว่าอยากได้แพทย์สนามหรือแพทย์ทหารพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ทางเราก็จะจัดส่งกำลังและยุทธุปกรณ์ไปในการขนอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์และแพทย์เข้าไปเราต้องส่งรายชื่อและลิสต์ทุกอย่างเข้าไปด้วยเมื่อบินถึงสนามบินบ้านเขาด่านตรวจคนเข้าเมืองจะมาตรวจอุปกรณ์ทั้งหมดว่ามีรายการตามที่แจ้งหรือไม่และเราต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สนามบินหรือด่านศุลกากรว่ามีสิ่งของที่นำมาจากประเทศไทยมีสิ่งต้องห้ามหรือไม่และอุปกรณ์ทุกชนิดราคาเท่าไหร่มีอะไรบ้างเพราะบางประเทศเขาเข้มงวดกับพวกนี้มากซึ่งขั้นตอนนี้ถ้ามีการประสานงานกันล่วงหน้าก็จะมีขั้นตอนพิเศษว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์อะไรบ้างที่จะใช้เร่งด่วนและจะให้ผ่านเข้าไปก่อนเพื่อปฏิบัติภารกิจจากนั้นพอผ่านการตรวจแล้วเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องไปรายงานตัวกับกองอำนวยการร่วมที่เขาจัดขึ้นมาเพื่อบริหารสถานการณ์นั้นๆเพื่อลงทะเบียนและรอให้ผู้บริหารสถานการณ์นั้นๆสั่งว่าทีมไทยแลนด์จะเข้าไปทำอะไรถ้าเขาไม่สั่งให้ทำก็ทำไม่ได้และต้องรับผิดชอบตัวเองเช่นที่พักอาหารการกินเขาจะกำหนดให้ว่าจะตั้งเต็นท์ตรงไหนและถ้าจะเปิดโรงแรมก็ต้องออกค่าใช้จ่ายเองด้านนักข่าวก็เช่นเดียวกันจะไปเฉยๆไม่ได้ต้องไปลงทะเบียนว่าจะไปจุดไหนและจะมีทหารจากประเทศนั้นๆหรือเจ้าหน้าที่ประสบภัยพาเข้าไปและต้องรายงานข่าวเฉพาะที่เขาพานักข่าวเข้าไปแต่ถ้าทางการของผู้ประสบภัยไม่อนุญาตเขาว่าเขาไม่ได้เพราะประเทศของเขาเราต้องเคารพและพลเรือนจะเข้าไปก็ต้องรายงานตัวกับทางศูนย์ควบคุมสถานการณ์ที่เขากำหนดเช่นเดียวกันและทั้งหมดนี้คือแผนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติซึ่งมีกฎหมายรองรับทุกขั้นตอนและเป็นคำตอบว่าทำไมไทยจึงไม่ส่งหน่วยซีลและทหารไทยเข้าไปช่วยสปป.ลาวทันทีที่เกิดเหตุครับ